วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน1วันกับคิมซองวันนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้ BK Acne BB Sunscreen SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะ Anti Pollution NF ด้วยนะคะเป็นสูตรมาล็อกผิวสวยลดปัญหาสิวเพิ่มปกปิดคุมมันนะคะสารสกัดจากธรรมชาติช่วยดูแลและบำรุงผิวไม่มีซิลิโคนแบบอุดตันผิวช่วยลดปัญหาสิวนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายเลยนะคะกลืนกับผิวไปเลยนะอันนี้คือข้างที่ทาและข้างที่ไม่ได้ทานะคะมีกลิ่นแบบหอมอ่อนๆ นะเหมือนกลิ่นแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะทาบนหน้าดีกว่าอยากรู้ว่าเราจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าไม่มีซิลิโคนแบบอุดตันผิวด้วยนะเจ้าตัวนี้เนาะก็เลยแบบสำหรับคนเป็นสิวอย่างเราเนี่ยน่าจะเหมาะนะเนื้อครีมนะคะมีความเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยก็กลืนกับผิวไปนะการปกปิดนะระดับการปกปิดอยู่ที่ประมาณมีเดียมนะคะนางก็ปกปิดได้กำลังดีเนาะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะปกปิดได้ไม่หมดนะแต่ว่ามันก็คือเห็นเป็นแค่จางๆลางๆนะคะพวกรอยสิวที่มันเป็นดำๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยยังอยู่นะคะเจ้าตัวนี้เนาะ texture ของผิวนะมีความเรียบเนียนขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็รอยค้ำแพนด้านะจากที่เราได้เกลี่ยทับไปอีกชั้นนึงนะคะนางก็ช่วยปกปิดเพิ่มได้มากขึ้นนะคะการปกปิดรูขุมขนตัวนี้ปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าชอบ texture ของผิวตอนนี้มากเลยดูเป็นผิวอะไม่ได้ดูโบ๊ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะคือมีความบางเบามากไม่รู้สึกหนักผิวหนักหน้าเลยนะคะสำหรับตัวนี้เนาะ texture ที่ได้นะคะกึ่งแมตต์กึ่งดิวอี้นะก็คือแบบอยู่ระหว่างกลางๆนะดูเป็นผิวคนธรรมชาติอะเมื่อกี้นั่งรอสักแป๊บนึงนะคะประมาณ 2-3 นาทีนะก็มีความดรอปลงมาให้เข้ากับสีผิวของเราอยู่ประมาณนึงนะจากตอนแรกที่ทาไปก็เป็นสีเนื้ออ่อนนะแล้วก็นี่ก็เริ่มจะกลืนเป็นสีผิวแล้วนะคะนี้มันไม่ได้วอกมันไม่ได้เทานะคะเราสามารถใช้ชีวิตไปต่อได้นะคะต่อก็จะออกไปใช้ชีวิตกับเจ้าตัวนี้ดูทั้งวันนะคะว่าเจ้าตัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างในเมื่อเวลาหลายๆชั่วโมงแล้วจะเกิดคราบไหมจะมันขึ้นไหมจะไหลจะย้อยไหมถ้าเหงื่อออกนะคะแล้วก็จะออกมากองกันที่ผิวหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะต่อขอตัวไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะครับตอนนี้นะคะเป็นเวลา 6:55 นะคะก็เดี๋ยวทุก6ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงต่อจะมาอัปเดตการเปลี่ยนแปลงให้ฟังนะคะว่าประสิทธิภาพของครีมเจ้าตัวนี้ในระหว่างวันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนออกมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วเนาะเอาหน้ากับแสงธรรมชาติมาให้ดูนะคะเห็นไหมว่าหน้ากับคอมันไม่ได้วอกแล้วมันก็ไม่ได้เทานะคะก็เป็นสีผิวของเรานะคะแล้วก็ต่อชอบ texture ของนางตอนที่ทาแป้งเซตทับไปนะคะก็ดูมีความเป็นผิวมากๆเลยแบบตอนนี้นะคะเป็นเวลา 12:26 นาทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงกว่าแล้วสภาพหน้านะคะก็แบบยังแมตต์สนิทอยู่เลยอะบนหน้าผากนะคะจมูกก็มีความแบบเงาขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าบริเป็นอื่นๆอย่างเงี้ยก็ยังโอเคมากๆเลยยังแบบแมตต์สนิทแล้วก็บางเบาผิวมากๆนะคะการยึดเกาะผิวเนี่ยยังทำได้ดีอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีอะไรมากองอยู่บนผิวนะคะฮัลโหลกลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา 20:50 นาทีนะคะเกือบ14ชั่วโมงแล้วนะคะให้ดูสภาพหน้าเลยเนาะหน้าแทบจะไม่มันเลยอ่ะคือควบคุมความมันได้ดีมากนะคะวันนี้ยังไม่ได้ซับหน้าหรือว่าอะไรใดๆเลยนะคะนี่คือเวลาเกือบ14ชั่วโมงแล้วนะทุกคนคือหน้าแบบมันบริเวณแค่ช่วงตรงนะคะแล้วก็แอบมีเนื้อครีมนะออกมากองกันที่ผิวอยู่บริเวณที่เป็นรูขุมขนกว้างนิดเดียวนะคะแต่ว่าบริเวณอื่นๆอย่างเงี้ยเนี่ยตรงไรผมก็คือนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เยอะละค่ะแล้วก็ไม่ได้แย่เลยนะการปกปิดนะคะก็ยังทำได้ดีอยู่นะคะถึงแม้ว่ามีเนื้อครีมหลุดออกไปบ้างนะคะสีผิวของใบหน้านะคะก็ดรอปลงนิดนึงนะคะโอเคมากเลยประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวต่อขออนุญาตซับมันแป๊บนึงนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆแนะนำมานะคะว่าอยากจะให้ต่อนะเปลี่ยนจากการซับมันด้วยทิชชู่นะคะเป็นการซับมันด้วยกระดาษซับมันดีกว่าจะได้เห็นประสิทธิภาพการควบคุมความมันได้อย่างชัดเจนนะคะมาดูกันนะคะว่าใบหน้านั้นมีความมันแค่ไหนนะคะจะใช้กระดาษซับมันกี่แผ่นนะแผ่นที่2นะเริ่มจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่แล้วนะคะเทียบกับแผ่นแรกนะเห็นปะแผ่นแรกนี่คือจะแบบมันมากกว่าเยอะเลยนะคะเริ่มจะแบบหมดแล้วแหละก็ประมาณ2แผ่นก็โอเคแล้วก็ใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะซับไปอีกทีนึง
เอาละค่ะก็มาสรุปกันนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะ BK Active BB Sunscreen SPF 50 PA บวกๆนะคะนางช่วยเรื่องการปกปิดได้ดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องควบคุมความมันนางก็ควบคุมความมันได้ดีขึ้นนะคะตัวนี้นะคะคือแบบเลิศนะคะควบคุมความมันได้ดีมากสำหรับผิว2สีนะคะสีผิวประมาณต่อสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่ไหลไม่ย้อยไม่เกิดคราบเท่าไหร่นะคะคือแบบนิดเดียวนะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์คือประมาณ 1-2% เท่านั้นเองนะคะบริเวณเป็นรูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็ไรผมที่แอบเหงื่อออกนะคะแต่ว่าก็คือไม่เยอะเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะต่อให้ว่ารอดนะคะแล้วก็เลิศมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคือประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าตัว BK Acne BB Sunscreen SPF 50 PA บวกๆนะคะตัวนี้นะอยากจะให้เพื่อนๆไปลองจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามันเลิศจริงๆนะถ้าเกิดใครใช้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสูตรใหม่กับสูตรเดิมนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนมากกว่ากันนะคะมาคอมเมนต์พูดคุยกันเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของต่อด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่เนาะวันนี้นะคะต่อก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย